ไอ้สิ่งที่เขาอ้างว่าเราถูกหลอกเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าเราถูกหลอกจริงไหมส่วนตัวเราเราก็ต้องพิสูจน์เองว่าเราถูกหลอกจริงไหมเพราะว่านะวันนั้นเราก็ทำกับผู้บริหารแผนของโรงแรมอย่างถูกต้องถูกไหมครับเมื่อเราทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะอ้างว่าเราไม่ตรวจสอบคือเราตรวจสอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้การตรวจสอบของเราเนี่ยเราก็ถือว่าเราทำโดยถูกต้องโดยสุจริตนะครับก็เลยเชิญผู้มีความรู้เขาก็บอกว่าการมายกตรงนี้ไม่ถูกพิธีผมก็ต้องเอาพระเอาอะไรมาทำพิธีก็เรียนตรงๆว่าตรงนี้เป็นโรงแรมไม่ใช่สำนักขมังเวทเพราะฉะนั้นท่านไม่เหมาะอยู่ที่นี่แน่นอนแล้วโดยเฉพาะทัวร์จีนต่างๆก็บอกว่าเขากลัวเขาไม่กล้ามาถ้าเรายังไม่ย้ายออกเพื่อธุรกิจเดินต่อไปแล้วก็เพื่อเอาใจชาวโซเชียลต่างๆที่ได้กรุณาให้คำแนะนำมาเยอะแยะหมดผมไปดูแล้ว Facebook ต่างๆหรือใน TikTok ต่างๆ 99% ไม่เคยมีใครอยากให้อยู่เลยสักคนหลังจากที่มีการออกมาระบุแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอาจจะเป็นอัปมงคลนะคะคือมีสั่งมาสองส่วนว่าให้รื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปเนี่ยนะฮะภายใน30วันนะครับมีคำสั่งมามีหนังสือตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะฮะศาลสั่ง20พอเราได้หนังสือจากการรถไฟเนี่ยนะฮะด้วยความเกรงกลัวว่าจะถูกเลิกสัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากสิ่งปลูกสร้างมันได้เป็นพันล้านนะหลายพันล้านนะครับถ้าถูกเลิกสัญญาด้วยเหตุที่ว่ามีสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เข้ามาตั้งในที่เราเนี่ยเราเสียหายมากเราจะรีบไปจ่ายค่าเสียหายค่าปรับให้กับการรถไฟร้าน 330,000 บาทเศษนะครับเดี๋ยวหนังสือของการรถไฟก็ดีใบเสร็จที่ชำระให้กับการรถไฟก็ดีเนี่ยเราจะให้ท่านผู้สื่อข่าวได้ดูกันนะครับเหตุผลที่ต้องชำระค่าปรับนี้มันก่อสร้างแบบนี้ไงฮะรถไฟก็ไม่ได้ยินยอมแล้วตัวของคุณพี่ทราบเรื่องของการรถไฟมั้ยคะว่าเขาให้ก็เขายังไม่ได้ส่งเอกสารมาให้ทางเราถูกมั้ยครับเขาไม่ได้ส่งเอกสารมาเขาได้มีการ ได้มีการรับก็จริงเหตุที่ว่าไม่ได้ส่งเนี่ยนะเพราะคุณไม่ใช่คู่สัญญากับแบงก์ของไทยบาซ่านะครับแบงก์ของคุณเท่าจริงเนี่ยที่โดนตบเนี่ยนะเขาไม่ใช่คู่สัญญาแล้วเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะเราก็ไม่ได้ส่งให้เขาแต่แจ้งไปทางบริษัทไก่แก้วเพราะผมจริงๆว่าเราไม่ทราบหรอกว่าเป็นของใครแต่เราทราบจากการแถลงข่าวว่าบริษัทไก่แก้วผมก็เลยไปไล่ดูจากรายการจดทะเบียนบริษัทนะครับของบริษัทเจอบริษัทไก่แก้วพอดีก็เลยแจ้งว่าให้เขา
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปตอนนี้สิ่งปลูกสร้างจะเห็นเป็นโครงหลังคาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพรื้อไปละรื้อแต่รูปปั้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยสิ่งปลูกสร้างเนี่ยรื้อไปละผมก็ถามวันนั้นก็มีการถามคนที่มารื้อว่าเอ๊ะแล้วรูปปั้นทำยังไงนะครับเพราะเหตุที่เขาต้องรีบรื้อถอนในโครงสร้างออกไปเนี่ยเพราะมันผิดข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครนะครับและผิดพรบควบคุมการก่อสร้างอาคารฉบับ22นะก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะจากกทม.แล้วตัวเนี้ยการก่อสร้างริมถนนรัชดาเนี่ยมีข้อกำหนดของกทม.ไอของกทม.ด้วยว่าต้องได้รับอนุญาตทีนี้ทางเขตเขาก็เรียกไปบอกว่าถ้าอยากจะยุติคดีอาญาเร็วๆเนี่ยรื้อไปซะนะครับส่วนรูปปั้นเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีที่เก็บเมื่อในมีที่เก็บเราก็จะเก็บให้แล้วจะเก็บเป็นคนมาลื้อครับคนมาลื้อเนี่ยบอกไม่มีที่เก็บนะแล้วคนมาลื้อแล้วคนที่มาลื้อโครงสร้างมาลื้อคุณไม่รู้หรือว่าใครเป็นคนมาลื้อโครงสร้างไอ้ลื้อโครงสร้างส่วนลื้อโครงสร้างเนี่ยเรายกออกไปก็น่าสิแต่ว่าไม่เดี๋ยวก่อนนะถามนิดนึงแล้ววันนั้นน่ะคุณไม่ได้คุยเรื่องย้ายรูปปั้นนะถามนิดนึงคุณลื้อโครงสร้างทำอะไรอ้าวก็ลื้อโครงสร้างผมย้ายไปตั้งอีกที่นึงทำไมนี่ไงฮะคุณก็เอารูปปั้นไปด้วยสิไม่เกี่ยวสิก็ไอ้ตรงเนี้ยถ้าณตอนเนี้ยเอกสารของผมก็ถือว่าเป็นการเช่าอย่างถูกต้องถูกไหมครับแม้แต่ว่าณตอนนั้นน่ะคุณชาญเป็นผู้บริหารแผนคุณชาญมีอำนาจเต็มถูกไหมครับอันนี้จริงๆอ่ะมันก็ต้องแย้งทั้งสองฝ่ายอธิบายแล้วเนี่ยมันก็กลับไปที่เดิมใช่ไหมครับเพราะเขาไปเช่าจากคนที่มีสิทธิ์นำออกให้เช่าก็คือบริษัทสวนลุมในบาซ่ารัชดาซึ่งไม่ใช่คู่สัญญากับการรถไฟมันเป็นคำพูดของพี่ถูกไหมไม่ใช่สัญญามันมีสิเดี๋ยวผมจะให้ดูผมถึงได้ชวนคุณไปดูเงียบๆกับไปดูสัญญาว่าคุณโดนหลอกแล้วนะครับคุณเสียหายอย่างไรเนี่ยนะฮะคุณดำเนินคดีได้ทั้งแพ่งทั้งอาญากับคนมาหลอกคุณว่าเขามีสิทธิ์มาบอกให้เช่า